ผู้ชมคะวันนี้ค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะมีประกาศด่วนนะคะพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณมาริศสเงียมพงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกนนคะคุณเศรษฐาทวีสินมีการเสนอขึ้นไปนะคะโดยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีค่ะได้กลาบบังคมทูลว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ลาออกจากตําแหน่งสมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนตําแหน่งที่ว่างเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตามมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายมาริศสังยมพง์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้รับสนองพระบรมราชองค์การในเสฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะต่อจากนี้ก็ยังมีประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้ความเป็นรัฐมนตรีของคุณปานปรีพิธานุกรสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่28เมษายนค่ะครับเริ่มทำงานในฐานะเจ้ากระทรวงต่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวเห็นบอกภารกิจสำคัญรออยู่นะนี่เดี๋ยวรอเดินทางไปต่างประเทศกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะครับ แน่นอนว่าเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับทางด้านของฝ่ายค้านก็ออกมาวิพากวิจารณ์คุณชัยวัฒน์ตุลาธนนะครับหัวหน้าพักเก้าวไกลผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยมองว่ารัฐบาลมีการปรับครมอรขออภัยนะใช้คํานี้มั่วซั่วใช้คํานี้เลยมั่วซั่วเหรอบอกปรับมั่วซั่วไม่คํานึงถึงความเหมาะสมะบางคนเนี่ยไม่มีงานอะไรแต่กลับไม่ถูกปรับออกอบางคนได้รับการปรับขึ้นทั้งๆท,ที่ไม่มีผลงาน เออบอกแบบนี้เลยนะฮะ่ะฟังบางช่วงบางตอนนะครับถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมามันมีลัตริหลายกระทรวงมากนะครับที่ฝ่ายค้านเองและก็พี่น้องประชาชนเองเออที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆเนี่ยอยากจะให้เปลี่ยนใจจะขาดน,นะครับขอญาติอย่าเอ่ยเลยแต่ว่าถ้าถ้าถ้าฟังการอภิปราย152ที่ผ่านมาเนี่ยมีลัตริหลายคนมากมีกระทรวงหลายกระทรวงมากที่ถูกพูดถึงว่าว่ามันมีปัญหาเยอะนะครับ ไม่ยังคงมั่นคงมากอยู่ในเก้าอี้อย่างเงี้ยคือคนที่ถูกควรถูกเปลี่ยนชัดเจนเนี่ยไม่ถูกเปลี่ยนคนที่<ฮ>ควรถูกเปลี่ยนชัดเจนไม่ถูกเปลี่ยนใครเหรอคะใครล่ะ <คน S 2> แล้ว<ม>ใครที่ไม่มีมมผลงานแล้วกลับได้โปรโมทขึ้นมา แต่ก่อนหน้านี้ออก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทางคุณเศรษฐหานะบอกว่าเนี่ยปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มันผิดฝาผิดตัวไปหมดมแต่ท่านนายกออกมายืนยันบอกบถูกฝาถูกตัวทุกตำแหน่งตรงตามกระทรวงแน่นอนใช่ค่ะท่านบอกแบบนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวยังไงรอดูการทํางานของครอรมอชุดใหม่ก็แล้วกันนะครับคุณชินวัตรยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยบอกว่าปัญหาหลักของรัฐบาลในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเสถียรภาพของพรรคร่วมแต่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานของรัฐบาล ที่ประชาชนต่างคาดหวังว่าปรับครมอชุดใหม่แล้วควรจะมีผลงานเป็นรูปธรรมให้ประชาชนเนี่ยจับต้องได้บ้าง